สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับตาตันชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาทำเต้าหู้ผัดทรงเครื่องนะคะมีส่วนผสมมีเห็ดนะคะมีแครอทค่ะมีพริกหยวกค่ะแล้วก็พริกหวานแล้วก็กุ้ยช่ายค่ะกระเทียมสับนะคะแล้วก็เต้าหู้ค่ะเต้าหู้เพื่อนเพื่อนจะผ่าจะหั่นรูปทรงแบบไหนก็ได้นะคะไม่ต้องตามสูตรก็ได้นะคะส่วนเครื่องปรุงมีน้ำตาลค่ะมีซอสต้มยำค่ะซอสปรุงรสค่ะขั้นตอนแรกเรามาทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเต้าหู้ก่อนนำมาทอดควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างมีน้ำมันพืชสำหรับไว้ทอดนะคะเราใส่ในกระทะแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวน้ำมันจะโดนใส่หน้าค่ะเราจะทอดให้เหลืองนะคะแล้วก็เราค่อยกลับด้านกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเรามากลับด้านเต้าหู้กันนะคะใครอยากกินเหลืองกรอบแค่ไหนประมาณไหนก็ตามชอบนะคะเราเรียกกลับด้านให้เสร็จก่อนนะคะเต้าหู้ของเราก็เหลืองกรอบแล้วนะคะเราจะตักพักก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตักพักเสร็จน้ำมันก่อนนะคะเราใช้น้ำมันที่เราทอดเต้าหู้เมื่อกี้นะคะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะให้พอเหลืองนะคะแล้วก็ไว้ข้างๆแบบนี้นะคะข้างๆค่ะแล้วก็ใส่ซอสต้มยำลงไปนะคะก็ใส่พริกหวานลงไปนะคะพริกหยวกค่ะใส่พริกหยวกลงไปค่ะพริกแค่อย่าเพิ่งใส่นะคะแล้วก็ผัดกับผสมน้ำตาลกันค่ะพอใส่ผักลงไปแล้วเปิดไฟใช้ไฟปานกลางนะคะใส่น้ำลงไปนะคะน้ำสะอาดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะต้องใส่เยอะนะคะซอสปรุงรสเพราะว่าซอสต้มยำมันจะเค็มอยู่แล้วค่ะมีรสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะบางทีเราไปกินที่ร้านนะคะเขาใส่ผักนิดเดียวค่ะไม่ได้แดงใส่เราทำเองนี้อร่อยกว่านะคะเราจะใส่ส่วนผสมเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะบางทีจะกินที่ร้านนะคะคุณสามีบอกว่าที่ร้านไม่ได้หั่นผักแบบนี้นะเขาหั่นแบบอีกอย่างนะคือเราจะหั่นผักแบบไหนก็ได้ค่ะมันแล้วแต่เราชอบอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องหั่นแบบเป๊ะๆแบบทางร้านก็ได้นะคะมันแล้วแต่ชอบจริงๆค่ะใส่พริกแค่ลงไปนะคะถ้าใครจะดัดแปลงอัดเด็ดใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องตามสูตรเป๊ะๆก็ได้ค่ะเพราะบางคนว่าเอ้ยพริกหยวกไม่มีพริกหวานไม่มีแล้วจะทำได้ไหมจะทำสูตรนี้ได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องตามสูตรเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่ต้องตามสูตรค่ะเอาที่เราแบบที่เราชอบที่เรากินเพราะว่าบางคนก็ไม่กินผักชนิดนี้เอาให้เราผัดให้ผักสูตรนิดนึงนะคะเรามาชิมรสชาติกันนะคะอ
เปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะเพราะว่าซอสต้มยำรสชาติออกจะเปรี้ยวเค็มนะคะถ้าใครอยากได้น้ำซอสเยอะกว่านี้ไม่ต้องการให้แห้งแบบนี้ก็สามารถเติมน้ำได้นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะคะเราจะราดบนเต้าหู้กันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเรียบร้อยค่ะเต้าหู้ผัดซอสต้มยำนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเราทำเองคือเราใส่เครื่องใส่ผักเต็มที่ค่ะมันสะใจมันเยอะดีค่ะพอไปกินที่ร้านแล้วมันใส่ผักนิดเดียวค่ะมันไม่ได้ดั่งใจค่ะทำเองอร่อยกว่าอีกนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถเม้นมาใต้คลิปได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ